เราทั้งหลายเตรียมตัวตั้งสติระลึกสำรวมกายของเราตั้งสติระลึกสำรวมวาจาหยุดการสนทนาปราศัยกันชั่วคราวเราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ตั้งใจมาว่าเราจะมาปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตามลำดับการภาวนาเป็นงานที่ละเอียดจะต้องอาศัยความสงบสงัดจะต้องอาศัยความวิเวกจะต้องอาศัยความสำรวมเพราะเหตุนั้นถ้าหากภายนอกไม่สงบก็ก่อกวนภายในอยากไปสงบได้เพราะฉะนั้นเราก็ตรวจตรองดูจากสํารวมจากภายนอกคือกายให้เรียบร้อยถ้าเราไม่สํารวมแล้วกายของเราก็จะเป็นเหตุอาศัยความไม่สํารวมไปก่อกวนกระเทือนจิตใจของเราเช่นเดียวกันวาจาก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีสติสํารวมละเว้นแล้วเพื่อเป็นเรื่องกระทบกระเทือนก่อกวนจิตใจทำให้จิตใจของเราได้สัมผัสแต่อารมณ์หยาบๆจะละเอียดไปได้ยากเพราะความสำรวมกายสำรวมวาจานี่เป็นพื้นฐานรองรับซึ่งสมาธิคือความสงบและความมั่นคงท่านพูดอีกเรื่องหนึ่งการสำรวมกายสำรวมวาจาท่านเรียกว่ารักษาศีลคือความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยทำไมการสำรวมกายสำรวมวาจาท่านจึงเรียกว่าศีลเพราะเป็นเครื่องปิดประตูทางกายทางวาจาไม่ให้อารมณ์ภายนอกอันเป็นอกุศลมาก่อกวนจิตใจเราได้เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความสงบในส่วนของกายและวาจากายวาจาเพียงระลึกสำรวมตั้งใจว่าเราไม่ทำแล้วมันก็สงบได้ไม่เหมือนใจส่วนใจเรานึกว่าจะให้สงบนะแต่มันก็ไม่สงบที่เดียวจะต้องอาศัยการฝึกการอบรมอย่างด้วยความสำรวมระวังภายในจิตใจอีกชั้นหนึ่งแต่จิตใจนี้ถ้าหากว่าเราสำรวมอบรมได้ดีแล้วใช้การใช้งานได้ดียิ่งกว่าการอบรมใดๆทั้งหมดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เห็นการฝึกอย่างอื่นที่จะใช้การใช้งานได้ดีเหมือนกับการฝึกอบรมจิตนี้เลยจิตนี้ถ้าหากว่าได้อบรมฝึกฝนให้ดีแล้วย่อมใช้การใช้งานได้ดีโดยอาศัยพุทธภาษิตข้อนี้เราก็หยิบยกขึ้นมาพินิจพิจารณาเพื่อจะได้เห็นสมที่พระพุทธเจ้าท่านอ้างไว้ให้เห็นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราด้วยให้เข้าใจอันถูกต้องว่าการฝึกฝนจิตหรือจิตที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วย่อมใช้การใช้งานได้ดีจริงๆไม่ว่าฝึกฝนวิชาการใดๆที่ในโลกก็ย่อมคล่องแคล่วทำให้สำเร็จในวิชาการนั้นมีความเจริญก้าวหน้าไปตามระดับโลกที่มีความเจริญทางวิชาการก็เพราะการวิชาการเหล่านั้นมาปรากฏมีจิตเป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องแสดงออกเป็นเครื่องค้นคว้าคิดขึ้นมาก็ทำให้ปรากฏเห็นแจ้งไปจากแก่โลกทั่วไปเพราะฉะนั้นจิตนี้ซึ่งแม้ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียด
ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งใดมาจับได้ก็ตามแต่สิ่งที่ละเอียดนี้ก็มีพลังที่สามารถเป็นรูปธรรมด้วยอำนาจสติปัญญาที่เกิดขึ้นทางจิตใจให้เป็นรูปเป็นวัตถุปรากฏขึ้นมาที่แสดงความสามารถที่อาศัยจิตละเอียดละเอียดนั่นแหละเป็นต้นเหตุก่อขึ้นมาสร้างขึ้นมาจึงปรากฏเพราะเหตุนั้นจิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุผลแห่งความจริงที่เราควรเชื่อและรับรองได้ไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นงานที่การฝึกฝนอบรมจิตเช่นว่าจิตภาวนาจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่งเราทั้งหลายควรให้สำคัญในการภาวนาแก่ตัวของเราเองว่าเป็นจิตที่เราควรจะเอาใจใส่อย่ามองดูได้สักแต่ว่าทำเมื่อเราทำเล่นๆความรู้ความปรากฏออกมาก็เป็นของไม่แน่นอนไม่จริงจังผลที่ได้รับองค์ถ้าหากเราทำอย่างจริงจังตั้งใจเพื่อให้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อให้เห็นในธรรมที่เรายังไม่เห็นเพื่อให้ถึงในธรรมที่ยังไม่ถึงถ้าเราไม่ลดละความเพียรพยายามย่อมมีผลปรากฏตอบแทนให้ตัวเราได้แจ้งไปจากได้สัมผัสในธรรมนั้นนั้นให้ปรากฏขึ้นกับตัวของเราไม่ต้องสงสัยไม่มีใครตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ได้รู้ธรรมก่อนแล้วจึงเห็นธรรมและถึงแล้วจึงปฏิบัติทุกคนล้วนแต่มาจากความไม่รู้ทางนั้นเกิดมาล้วนแต่มีความไม่รู้ทุกคนที่มีความรู้ความฉลาดล้วนแต่เรามาฝึกมาอบรมได้สัมผัสกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกมีประการต่างๆถ้าใครมีความเพียรพยายามและอบรมฝึกฝนเอาใจใส่สำเนียกศึกษาในทางใดมากผู้นั้นก็ชนิดชำนาญได้รับการฝึกฝนจากสิ่งนั้นๆแล้วไปใช้การในสิ่งนั้นสำเร็จประโยชน์ให้เกิดความสุขจากการฝึกฝนแน่นอนทำให้บุคคลนั้นมีความเจริญในชีวิตจิตใจถ้าหากเรามาฝึกฝนในทางธรรมเราก็ย่อมได้ความรู้ความฉลาดในการงานในทางธรรมตามกำลังที่เราฝึกฝนหรือสามารถที่จะอบรมได้มีผู้ได้ประสบผลความสำเร็จจากการปฏิบัติอย่างแท้จริงเป็นจำนวนมากต่อมาท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่ฝึกฝนจิตใจทั้งนั้นไม่มีการฝึกฝนสิ่งใดเลยนอกจากการฝึกฝนจิตใจแล้วที่สามารถในการงานด้านต่างๆเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรทำความพอใจใจเป็นของละเอียดเราควรพยายามเป็นนักสังเกตนักตรวจตราจิตใจของเราเรียกว่าโอปนายิโกน้อมเข้ามาหาจิตใจของเราเปรียบเทียบให้มากเห็นสิ่งไหนที่ไม่ดีแล้วก็ได้รับผลไม่ดีเวลามีผลเราก็ศึกษาไปหาเหตุเวลามีเหตุเราก็ศึกษาไปหาผลเพื่อกับอนุโลมปฏิโลมเราก็จะได้เป็นตัวเยี่ยงอย่างได้ผลลัพธ์อันถูกต้องเป็นตัวอย่างเป็นหลักวิชาการหรือเป็นหลักสูตรการดำเนินที่ให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะธรรมะนั่นเหตุกับผลตรงกันไม่บิดเบือนเหมือนสิ่งอื่นสิ่งอื่นอาจจะเหตุอย่างหนึ่งผลออกมาอย่างหนึ่งก็ได้หลอกลวงให้คนหลงก็ได้ส่วนธรรมะไม่เคยหลอกลวงให้ใครหลง
ป็นไปตามสูตรของธรรมะให้ปรากฏรู้ได้ถ้าเราเข้าใจถูกต้องการเรียนธรรมะง่ายกว่าเรียนวิชาทางโลกเพราะทางโลกต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้อุบายต่างๆบิดเบือนส่วนธรรมะนี่ตรงไปตรงมาเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาวาทุกขังอริยสัจจังชาติภิกขุขาชราภิกขุขาและทุกข์เป็นของจริงอย่างประเสริฐหรือเป็นของจริงที่พระอริยเจ้าได้ค้นพบและท่านเชื่อมั่นนี่อะไรคือมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในข้อนี้เป็นสิ่งที่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นสิ่งปกปิดแม้แต่ความเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายอย่างไรในอดีตมีอย่างไรจนถึงปัจจุบันนี้มีอยู่อย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ก่อกวนทำให้คนทุกข์เพราะการกระทำอย่างนั้นแล้วไม่ทุกข์เกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นตั้งแต่อดีตในสมัยปัจจุบันเมื่อใครกระทำแล้วประกอบแล้วย่อมได้รับผลคือความทุกข์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยความโลภเมื่อเกิดขึ้นในบุคคลแล้วทำให้จิตบุคคลนั้นมีความทุจริตทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางจิตใจบ้างแล้วให้ผลเป็นทุกข์ตั้งแต่อดีตมาอย่างไรแม้ในปัจจุบันบุคคลที่ถูกความโลภครอบงำย่อมประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจแล้วก็มีทุกข์ไม่มีใครนิยมชมชอบเช่นเดียวกันบุคคลผู้มีสติมีปัญญาดีเห็นโทษของความโลภแล้วสำรวมจิตไม่มีความโลภพยายามแก้ไขการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพก็แสวงหาด้วยสติด้วยปัญญาอันไม่ให้อกุศลเหล่านั้นครอบงำจิตได้บุคคลคนนั้นก็มีความงามได้รับความนิยมชมชอบนับถือจากประชาชนเพราะเป็นกุศลในจิตนี่ผลงานที่ออกมาไปอยู่ที่ไหนไว้เนื้อเชื่อใจเช่นตัวอย่างการกระทำสุจริตด้วยกายการกระทำสุจริตด้วยวาจาพูดแต่ความสัตย์ความจริงทางกายกระทำแต่กรรมอันสะอาดไม่เบียดเบียนตนและบุคคลผู้อื่นได้รับความนิยมชมชอบไว้วางใจในสังคมทั่วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้รับความแสบเดือดร้อนเป็นเหตุแต่เขาเคารพกับถือเชื่อมั่นในคำพูดของบุคคลนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลอย่างนี้ตั้งแต่อดีตที่พระพุทธเจ้าทรงพาสาวกประพฤติปฏิบัติได้รับผลดีมาอย่างไรแม้ในปัจจุบันในธรรมส่วนนี้สังคมยังรับรองว่าเป็นคนดีรับรองเป็นคนที่ไหวเนื้อเชื่อใจจะไปอยู่ในถิ่นฐานสถานใดก็ไหวเนื้อเชื่อใจไหวใจไม่ทำลายให้เกิดความเสียหายในสถานที่นั้นเรียกว่าเป็นสิริบุคคลผู้มีสิริมงคลก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจให้ได้รับความฉลาดสามารถมองเห็นทางดีตามความเป็นจริงและทางไม่ดีตามความเป็นจริงจนถึงรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงของธรรมะแล้วเรามาปฏิบัติความจริงผลนั้นเปิดเผยให้แจ้งประจักษ์เราก็มีความเชื่อมั่นสร้างศรัทธาเพิ่มขึ้นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและในกรรมการกระทำของเราที่เราทำนี่ไม่เป็นหมันไม่มีความสงสัยว่าเราตายไปแล้วเราจะเกิดจริงไหมหนอบุญที่เรากระทำนี่จะเป็นสมบัติติดตามของเราจริงไหมหนอความดีที่เราทำนี่จริงไหมหนอสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ตรวจตราพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นได้ยินได้ทันพูดแล้วจิตใจยังไม่เชื่อมั่นเพราะความลังเลใจไม่แจ้งประจักษ์เป็นตัวขัดขวางบุญกุศลที่ยังไม่ได้เราก็ไม่แน่นอนในใจที่จะทำได้ลงไปมีสิ่งขัดขวางเล็กๆน้อยๆเราก็ทำไม่ได้เพราะกำลังมันอ่อนไม่ต่อสู้เพราะเหตุนั้นเราควรพยายามอบรมจิตใจให้เข้าใจชัดให้เห็นชัดในความจริงเราถึงรู้ส่วนนี้เป็นส่วนทุกข์ส่วนนี้เป็นส่วนเหตุให้ทุกข์เกิดตามธรรมท่านแสดงอย่างไรมันก็ให้เห็นจริงแจ้งไปจากตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
ส่วนนี้เป็นหนทางออกจากทุกข์ไปส่วนนี้เป็นทางเป็นความดับทุกข์เราก็ศึกษาตรวจสอบให้เป็นพยานแจ้งประจักษ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราทั้งหลายกำลังฝึกหัดปฏิบัติจิตภาวนาในปัจจุบันนี่เป็นมรรคปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าสอนว่าควรเจริญสติควรเจริญสมาธิควรเจริญควรปฏิบัติสติควรเจริญให้มีขึ้นเป็นไปในกายก็ได้ในใจก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความรู้ความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราที่จะนำมาซึ่งความสุขและความทุกข์เช่นสติตามระลึกกายเช่นกายมีทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะได้รู้ชัดว่าส่วนไหนส่วนทุกข์ทุกข์เพราะเหตุใดถ้าเราพิจารณาไปก็ไม่เหลือวิสัยเราก็จะเห็นทั้งเหตุทั้งผลเวลาเราได้รับความสุขเราก็มีสติที่พอที่จะระลึกได้ว่าเวลานี้เรามีความสุขมีความสงบมีความสบายนะความสุขเกิดขึ้นเมื่อไรความสงบก็มีพร้อมไม่วุ่นวายทำให้จิตใจปลอดโปร่งผ่องใสเพราะฉะนั้นเราก็รู้ชัดหน่อยในความสุขที่เกิดขึ้นเพราะมาจากไหนเรามีสติอย่างไรเราพิจารณาอย่างไรเราอยู่ในอารมณ์ใดเราก็จะได้ทราบตัวของเราเองชัดเป็นพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่รู้เพราะคนอื่นบอกหรือคนอื่นรู้เฉพาะที่เรามาปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้ถูกต้องตรงตามเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นผู้รู้ยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราควรประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้เราสวดว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแหล่งเกิดอันนี้เป็นความจริงเหมือนกันเป็นสัจธรรมเหมือนกันถ้าเราพินิจพิจารณาดีแล้วเราได้พึ่งเพราะกรรมของเราที่เรากระทำมันก็ทุกวันส่วนแต่อาศัยการกระทำของเราทางนั้นไม่ใช่คนอื่นจะแทนให้เราเราเป็นคนดีเราก็ต้องเราเป็นผู้สร้างมาจึงปรากฏขึ้นมาไม่ปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่กระทำเป็นความไม่ดีก็บุคคลนั้นสร้างขึ้นมาในตัวของเขาเองแล้วก็ปรากฏขึ้นจากตัวของเขาเองจากตัวของเขาเองนะเมื่อเราก็เห็นอยู่ประจักษ์อยู่อย่างนั้นนะศรัทธาของเราก็ตั้งมั่นไม่งอนแงนคลอนแคลนเรียกอาจารย์ละศรัทธาเมื่อศรัทธาตั้งมั่นความเชื่อตั้งมั่นอยู่ในจิตใจแล้วบุคคลผู้นั้นไม่ถอยหลังในการปฏิบัติในการอบรมสมาธิเพราะเห็นแจ้งประจักษ์ในใจเป็นพยานหลักฐานจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ความสุขที่แท้จริงคืออบรมจิตที่พระพุทธเจ้าว่านัตติสันติตรังสุขขังสุขอย่างอื่นยิ่งกว่าการอบรมจิตให้สงบไม่มีเมื่อจะกลับได้จิตของเราสงบในครั้งใดเวลาใดเวลานั้นก็เป็นความสุขก็เกิดขึ้นในการใดจิตของเราไม่สงบเพราะเหตุเกิดขึ้นจากจิตเองก็ดีจากภายนอกกระทบกระเทือนก็ดีระวังในการนั้นความสงบที่เคยมีที่จิตละเอียดอย่างนั้นก็หายไปแต่ความทุกข์ก็เข้ามาแทนเราก็สามารถจะจับเหตุจับผลได้ทั้งสุขและทุกข์ถ้าเรามีสติคอยกำกับสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่สิ่งที่เราชอบและเราพอใจในการภาวนาความมุ่งหมายเพื่อให้เรามีสติไปกำหนดรู้จิตใจของเราเป็นการอบรมจิตใจไปในตัวในเฉพาะปัจจุบันคือเรากำลังอยู่ที่เราระลึกพุทโธพุทโธนี่ก็เพื่อ
ให้มีสติเข้าไปรักษาจิตนั่นเองเพราะผู้ระลึกนั่นสติผู้รู้ว่าเราระลึกนั่นแหละจิตอะไรที่อยู่ในจิตอารมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตความสุขความทุกข์ความสงบไม่สงบอันนั้นเป็นธรรมธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นในคราวเดียวกันเราได้ทั้งธรรมเราได้รู้ทั้งธรรมรู้ทั้งจิตที่มันมีอยู่ในกันด้วยกันทำส่วนไหนที่ทำให้จิตสบายทำส่วนไหนที่ทำให้จิตไม่สบายเราก็รู้เพราะเหตุนั้นนักปฏิบัติจึงนักที่สำรวมมักจิตดูกลับมาดูตัวเองมากกว่าดูคนอื่นมากกว่าจะเอาเรื่องของคนอื่นส่องจิตใจของเราเองแก้ไขปัญหาของเราเองเมื่อเราแก้ปัญหาของเราเองยังถูกต้องตรงกับธรรมแล้วบัณฑิตผู้รู้ธรรมทั้งหลายเขาเห็นเขาถึงแม้ว่าเราไม่อวดอ้างว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ท่านมองภาพเดียวท่านฟังคำพูดคำสองคำท่านรู้ว่าเป็นบัณฑิตหรือไม่ใช่บัณฑิตที่แสดงออกมาคนมีสติดีมีความคิดอันถูกต้องเข้าใจอันถูกต้องเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเรานั่นเองเป็นผู้รู้เรานั่นเองเป็นผู้อบรมตัวของเราเพราะฉะนั้นเราควรเอาใจใส่เราจะพ้นจากทุกข์ทุกภัยได้เพราะการอบรมจิตของเราเองเป็นผู้อบรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ที่บอกทางเท่านั้นส่วนการเดินให้ถึงนั่นเป็นเราจะต้องใช้แรงกำลังของเราดำเนินไปให้ถึงด้วยความเพียรพยายามของเราเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะพ้นจากทุกข์ได้ด้วยความพยายามของเราเท่านั้นไม่มีใครจะแทนเราได้ขอให้เราทั้งหลายพยายามปฏิบัติไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสำหรับพวกเราเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมีธรรมเสมอการหมดแต่รู้เราแยกเพศเป็นหญิงเป็นชายก็ตามอาการกิริยาของโลกบัญญัติขึ้นมาถ้าเราแยกเป็นส่วนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้ออาการ32แล้วเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นอาจสามารถจะรู้ได้เหมือนกันหมดส่วนไหนเป็นอย่างไรเป็นของสะอาดเป็นของไม่สะอาดเป็นของเที่ยงเป็นของไม่เที่ยงมีความทุกข์มีความอย่างไรเราก็สามารถค้นพบอยู่ในนี้ด้วยสติอันดีด้วยจิตอันดีนี่เองเราจะเกิดความหลงหรือเกิดความฉลาดเราก็สามารถที่จะอบรมให้จิตใจของเราถูกเห็นถูกต้องได้ให้เกิดความฉลาดได้เป็นมรรคเป็นหนทางปฏิบัติขึ้นมาด้วยความฉลาดและพยายามของเราทุกคนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามและเวรเยนะตุกมัจจิติคนที่จะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเท่านั้นไม่มีใครที่เกียจที่พ่านไม่เอาใจใส่เนิ่นเพราะตัวมัวเมาให้จิตเลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกหรือของคลื่นของโลกแล้วก็ได้พ้นจากทุกข์เป็นอรหัตอรหันต์ไม่มีในอดีตการที่ผ่านมาไม่ทราบกี่หมื่นกี่พันปีแม้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสั่งสอนก็ล้วนแต่ว่าบุคคลที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคนมีสติให้ระลึกชอบมีความเพียรชอบแล้วตั้งปฏิบัติอยู่อย่างนี้อยู่เสมอวันหนึ่งข้างหน้าคงเราจะถึงฝั่งอันพ้นจากทุกข์แน่นอนเพราะเหตุนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามปฏิบัติดูจิตใจของเราโดยเฉพาะเจาะจงในปัจจุบันอย่าให้เผลอตรวจดูสังเกตอยู่นั่นจิตสบายก็รู้ว่าสบายจิตไม่สบายเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนก็เรื่องไม่สบายก็เป็นเรื่องของเวทนาเรื่องผู้รู้เราหน้าที่รู้เท่านั้นขอให้รู้ต่อเนื่องกันไปอย่าเผลอไปตามอาการสบายและไม่สบายอย่าเผลอไปตามอาการสงบและไม่สงบอันนั้นเป็นเรื่องของสังขารมันแต่งมันเองมันมีตั้งแต่ไหนจะไรมาเพราะฉะนั้นเราเรื่องของผู้รู้สังขารมันก็เหนือสังขารเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพิ่งเข้าใจให้ถูกต้องนะพยายามดูเรื่องสงบไม่สงบอย่ามาเอาเป็นนี่เราจะเพียงแต่ดูไปพุทโธดูไปดูไปดูไปมันค่อยละเอียดไปเองก็
สังขารมันจะแต่งมักแต่งผลให้เราให้เรารู้เองถ้าสังขารชอบทุกอย่างมันก็ชอบไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจดจำไว้ให้ดีนำเข้ามาอบรมเราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญในชีวิตของเราหยุดติเท่านี้ก่อนให้กำหนดภาวนาจนสมควรแก่เวลาเอาตั้งใจ